สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูต้นอ่อนคัตตัสนะคะที่มุมเกษตรเอาเขาออกจากถุงมาแล้วก็เอาเขามาพักไว้ใต้โต๊ะนะคะใต้โต๊ะคัตตัสของมุมเกษตรนะคะจะมี2ชั้นนะคะแล้วก็ชั้นนี้เนี่ยจะเป็นชั้นที่2ชั้นล่างนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มที่จะฟื้นตัวกันแล้วนะคะหัวเขาเริ่มโตนะคะต้นที่ยืดๆเนี่ยเขาเริ่มที่จะฟื้นตัวเริ่มที่จะปรับสภาพตัวเองได้แล้วนะคะมุมเกษตรก็จะย้ายเขาไปไว้อีกจุดนึงที่เป็นจุดพักพวกไม้เพาะเมล็ดต้นเล็กๆนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวแสงไม่พอเขาก็จะยืดกว่านี้อีกนะคะเนาะก็เดี๋ยวมุมเกษตรจะยกไปไว้อีกโรงเรือนหนึ่งนะคะแล้วก็เราตามไปดูพร้อมๆกันว่ามุมเกษตรจะวางแบบไหนนะคะนี่นะคะก็เอาเขาวางไว้อีกโรงเรือนหนึ่งนะคะขึ้นโต๊ะแบบนี้เลยนะคะจริงๆถ้ามีเวลาเนี่ยมุมเกษตรก็จะเอาเขามาเลี้ยงแบบนี้นะคะจะได้ประหยัดพื้นที่นะคะเพราะว่าอยู่ในถาดไดโซเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเปลืองพื้นที่นิดหนึ่งนะคะแต่จริงๆถ้ามีถาดไดโซเยอะก็วางถาดไดโซเวลายกเข้ายกออกหรือว่าจะย้ายเนี่ยจะง่ายนะคะแต่พอดีถาดไดโซมุมเกษตรก็มีไม่ค่อยเยอะด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาเวลามาเอาเขาวางไว้แบบนี้นะคะพวกนี้ก็จะเป็นพวกไม้ที่เอามาพักนะคะเป็นไม้ที่แยกจากพอร์ตอย่างนั้นน่ะเอามาพักไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วถ้าไซส์นี้จริงๆเราสามารถที่จะแยกลงกระถางเดี่ยวแล้วก็ปล่อยขายได้แล้วนะคะเราไปดูอีกจุดนึงนะคะจุดนี้จะเป็นพวกแอสโตด่างนะคะที่เขามีปัญหาเรื่องตะไคร่น้ำนะมุมเกษตรก็เลยเอาออกมาแล้วก็เอามาวางตรงนี้นะคะยังไม่มีเวลามาจัดการเขาเลยนะคะพวกนี้เป็นยิมโนด่างนะคะพวกที่มุมเกษตรเอาขึ้นมาเพื่อที่จะพักกันนะคะพวกนี้เนี่ยพักเอาไว้นะคะพักเอาไว้แล้วก็พอเขาแข็งแรงเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาแยกพอร์ตได้แล้วนะคะพวกนี้จริงๆสามารถที่จะเอามาแยกพอร์ตได้แล้วเช่นกันนะคะแต่ว่ายังหาเวลามันยังหาเวลาไม่ได้นะคะก็เลยปล่อยเขาอยู่อย่างนี้ก่อนนะคะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูพวกไม้เพาะเมล็ดนะคะที่มุมเกษตรยังไม่มีเวลามาแยกพอร์ตแค่นี้ก่อนนะคะเนาะพวกนี้ก็จะยืดๆนะคะพวกโรบิเวียเขาก็จะยืดๆนะคะถ้าเกิดว่าเราถ้าจะให้ดีเนี่ยตอนที่เราเพาะนะคะพอเขางอกได้สักเดือน2เดือนนะคะเราขยับค่อยๆขยับเขาออกแดดก็จะดีนะคะพวกนี้เขายืดมากนะคะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นดูว่าตอนเขาโตมาจะเป็นยังไงนะคะเนาะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ใครที่มีคำถามก็สามารถที่จะเม้นสอบถามกันได้นะคะโรบิเวียพวกนี้นะคะได้แดดค่อนข้างเยอะนะคะเขาก็เลยสีไม่ใช่สีนะคะเขาก็ไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นะพอร์ตนี้กับพอร์ตนี้นะคะเขาจะไม่ค่อยยืดนะคะแต่ถ้าพอร์ตนี้นะคะกับพอร์ตนี้เนี่ยเขาจะยืดมากนะคะเนาะเวลาเพื่อนๆพอเมล็ดก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ